กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับขอต้อนรับเข้าสู่โค้ดคีย์บอร์ดครับไทยสวมชุดสีแดงออกศึกลุยซาอุรอบ8ทีม U23 เอเชียครับความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีในการลุยศึก AFC U23 ชิงแชมป์เอเชีย2020รอบ8ทีมสุดท้ายนะครับที่เตรียมจะเจอกับทีมอันดับ1ของกลุ่ม B นั่นก็คือซาอุดิอาระเบียครับในวันที่18มกราคมนี้ที่สนามมอธรรมศาสตร์รังสิตเวลา 17:15 นะครับโดยจะถ่ายทอดสดทางช่อง7 HD ล่าสุดเมื่อช่วงเช้าของวันที่17มกราคมที่ผ่านมาฝ่ายจัดการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน23ปีจัดประชุมผู้จัดการทีมณห้องประชุมภายในสนามราชมังคลากีฬาสถานเพื่อเตรียมความพร้อมระหว่างไทยกับซาอุดิอาระเบียซึ่งช้างศึกครับจะสวมชุดสีแดงผู้รักษาประตูจะใส่สีชมพูนะครับขณะที่ทีมเยือนสวมชุดเขียวทั้งชุดขณะที่กติกาในรอบ8ทีมสุดท้ายหากทั้ง2ทีมยังเสมอกันในเวลา90นาทีจะมีการต่อเวลาพิเศษออกไปอีก30นาทีแต่ถ้าหากยังเสมอกันอีกครับจะตัดสินด้วยการดวลจุดโทษและในช่วงการต่อเวลาพิเศษก็จะเพิ่มโควต้าการเปลี่ยนตัวสำรองได้อีก1คนครับหากว่าตัดสินด้วยการดวลจุดโทษและยิงสลับกันแบบ ABAB ตามปกตินอกจากนี้นักเตะที่สะสมใบเหลืองมาตั้งแต่รอบแบ่งกลุ่ม3นัดหากได้รับใบเหลืองเพิ่มอีกนะครับก็จะถูกแบนโดยอัตโนมัติในเกมรอบรองชนะเลิศหากไม่ได้รับใบเหลืองครับจะมีการล้างใบเหลืองให้ทันทีหลังจากที่จบการแข่งขันในรอบนี้นะครับต่อมาอีกข่าวครับสื่อญี่ปุ่นตีข่าวว่านิชิโนะเตรียมต่อสัญญาใหม่ Headline. Yahoo สื่อชื่อดังของประเทศญี่ปุ่นนะครับตีข่าวอากิระนิชิโนะเตรียมจะรดปากกาต่อสัญญาเป็นกุนซือทีมชาติไทยต่อไปหลังจากพาทีม U23 เข้ารอบ8ทีมสุดท้ายรายการฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย2020รุ่นอายุไม่เกิน23ปีได้เป็นครั้งแรกในรอบ4ปีของทีมอีกด้วยครับสื่อเจ้าดังยังระบุว่าสัญญาของอากิระนิชิโนะที่ทำไว้กับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับนั้นจะหมดลงในเดือนมกราคมนี้ทำให้มีการพูดคุยเรื่องของสัญญาใหม่ไปแล้วหากการต่อสัญญาของเขาเกิดขึ้นจะทำให้เป็นสัญญาอาชีพของโค้ชฉบับที่8ในชีวิตโดยนิชิโนะเริ่มงานกับ U20 ของญี่ปุ่นในปี1990ถึง1991 U23 ปี1993ถึง1994ครับชุดใหญ่ปี1996ถึง1997 2015ถึง2016และ2017ถึง2018นะครับคาชิวะเลโซปี1997ถึง1998กัมบาโอซาก้าในปี2001ถึง2002ครับวิเซลโกเบในปี2011ถึง2012นาโกย่าแกมปัสนะครับปี2013ถึง2014และทีมชาติไทยปี2019ถึงปัจจุบันนี้ครับและตอนนี้ครับไทยมี5แข้งหากได้รับใบเหลืองจะโดนแบนจากรอบรองU23เอเชียครับจากการประชุมการจัดการทีมเพื่อเตรียมความพร้อมระหว่างไทยกับซาอุดิอาระเบียเมื่อช่วงเช้าของวันที่17ที่ผ่านมาครับทางฝ่ายจัดการแข่งขันได้แจ้งว่ากติกาของรอบ8ทีมสุดท้ายคนที่มีใบเหลืองติดตัวมาจาก3เกมแรกของรอบแบ่งกลุ่มหากได้รับใบเหลืองอีกใบในรอบนี้นะครับจะทำให้ติดโทษแบนในรอบรองในทันทีครับแต่ถ้าไม่โดนทางรายการจะทำการล้างใบเหลืองให้แบบอัตโนมัติในการเข้าไปเล่นในรอบ4ทีมสุดท้ายปรากฏว่าในช่วง3เกมที่ผ่านมาของกลุ่ม A ทีมชาติไทยมี5นักเตะครับที่ได้รับใบเหลืองประกอบด้วยชนะบาเลน 5-0 ก็มีสุภชัยใจเด็ดนาทีที่59ในนัดที่แพ้ออสเตรเลีย 1-2 ก็มีสรวิทย์พันทองนะครับในนาทีที่69กฤษฎากาแมนในนาทีที่90+1และเสมอกับอิรัก 1-1 ก็มีวิสลุตอิบูระนาทีที่8กับบิจเบนเจมเดวิสนะครับในนาทีที่15ขณะที่ซาอุดิอาระเบียครับมี5คนเช่นเดียวกันประกอบด้วยชนะญี่ปุ่น 2-1 ก็คือนาเซอร์อันโอรานครับนาทีที่74ในเกมที่เสมอกับกาตาร์ 0-0 ก็มีซาอุดอับดุลฮามิดนาทีที่15ไอมานอันคูลาอิฟนาทีที่20อับดุลลาอัมฮัมดานนาทีที่47+2ฮัสซานอันทัมบัตตีนาทีที่68และในเกมที่ชนะซีเรีย 1-0 ก็ไม่มีผู้ได้รับใบเหลืองนะครับสำหรับเพื่อนๆพี่น้องท่านไหนนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับข่าวนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับเราได้ครับและถ้าเกิดท่านนะครับชื่นชอบคลิปของเราครับ1ไลค์1แชร์จากทุกท่านนะครับจะเป็นกำลังใจให้กับพวกเรามากมายและถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารจากเรานะครับสามารถกด Subscribe กดติดตามพวกเราไว้ได้ครับสวัสดีครับ